รับบทแม่แต่คนไม่เชื่อภาพปัจจุบันง้อกฎจกรวัย49ปีเทียบอดีตสวยธรรมชาติให้มาเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากฝีมือที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาในเรื่องนางทาสกับคุณกฎจกรนิมากรหรือเงาะที่ได้มีโอกาสมาเปิดใจกับทางรายการนานแล้วถึงเรื่องความรักกับนักแสดงรุ่นน้องแดนดนัยที่เคยศึกษาดูใจกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งเงาะกฎจกรเล่าว่ามีข่าวว่าเราคบกับรุ่นน้องอายุน้อยกว่าแต่ทว่าก็เป็นเรื่องเมื่อนานมาแล้วแต่ว่าเราไม่ได้คบกันเหมือนเป็นความรักมันไม่ใช่พอคบกันแค่ช่วงสั้นๆเขาบอกว่าเราดูเป็นผู้หญิงบุคลิกดีสวยเป็นคนดูแลตัวเองด้วยอายุขนาดนี้ยังดูแลตัวเองได้แบบนี้เขาเลยให้ความสนใจเข้ามาคุยด้วยก่อนหน้านี้ตัวเองไม่ชอบเด็กเพราะตัวเองเป็นคนทำงานเยอะแล้วเวลามีคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันมาจีบมาคุยด้วยเหมือนมีความรู้สึกคุยกันไม่รู้เรื่องเราชอบคนที่โตกว่าเพราะเขาจะให้คำแนะนำเราอย่างเช่นเวลาเราทำอะไรผิดแต่ทว่าในปัจจุบันก็ยังไร้ข่าวว่าเธอนั้นมีรักใหม่หรือไม่เธอยังอยู่คนเดียวกับเพื่อนๆดารามากมายเห็นได้จากในอินสตาแกรมของเธอนั้นมักจะอัปเดตการดูแลตัวเองเช่นออกกำลังกายกินผักดูแลผิวพรรณและรูปร่างให้สวยเสมอจึงยังดูอ่อนกว่าวัยถ้าเทียบกับดาราอายุเท่ากันโดยประวัติของเธอนั้นเธอเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์เริ่มเล่นละครโทรทัศน์เรื่องแรกคือมาลัยทองรับบทเป็นแม่ของนางเอกสุวรรณันท์คงยิ่งแต่เส้นทางความสวยของกฎจกรมาพลิกผันเมื่อถูกชักนำให้เดินในเส้นทางสายนางงามกฎจกรคว้าตำแหน่งเวทีใหญ่รองนางสาวเชียงใหม่2536ก่อนเข้าประกวดนางสาวไทย2536และคว้าตำแหน่งนางงามที่สวมชุดไทยสวยงามที่สุดประเดิมรางวัลในคืนประกวดคืนแรกและมาก็คว้าตำแหน่งรองนางสาวไทย2536มาก่อนอีก1รางวัลกฎจกรนับเป็นดาราสาวรายแรกที่เข้าวงการบันเทิงมาก่อนประกวดนางงามและมามีชื่อเสียงสุดๆอีกครั้งหลังจากคว้าตำแหน่งรองนางสาวไทยอันดับ2ประจำปี2536และรับบทตัวประกอบในเรื่องอื่นๆเช่นพรพรมอลเวงจากนั้นจึงมีผลงานละครและภาพยนตร์เรื่องต่างๆในบทบาทที่โดดเด่นขึ้นอาทินางทาสทัดดาวบุษยาแหวนทองเหลืองหัวใจใครจะรู้เป็นต้นการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ภาคพิเศษรุ่น4มหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อนที่จะเลิกรับงานแสดงทั้งหมดในปี2547ด้วยการหันไปทำธุรกิจของตัวเองเกี่ยวกับเครื่องสำอางและอย่างอื่นมากมายทำตามฝันของตัวเองและหายไปนานกว่า 6-7 ปีก่อนกลับมารับละคร